ไปที่ฝรั่งเศสนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีการเปิดเผยเกี่ยวกับกลุ่มวากเนอร์ออกมาค่ะว่ามีลูกชายของเดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียนะคะเคยเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวากเนอร์ด้วยซึ่งเป็นการเปิดเผยถึงรายละเอียดกับการสัมภาษณ์เจ้าตัวรวมถึงสัมภาษณ์ทางพริโคซินด้วยนะคะโดยที่นิโคลายเปสคอฟลูกชายของเดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียค่ะเขาบอกว่าเคยเข้าร่วมเป็นกองกำลังวากเนอร์ด้วยนะคะซึ่งเป็นทหารรับจ้างของรัสเซียตอนที่ไปสู้รบในยูเครนเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งเป็นทหารปืนใหญ่นิโคลายวัย33ปีค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของผมเพราะผมไม่สามารถนั่งดูเพื่อนและคนอื่นๆออกไปสู้รบได้โดยที่การเข้าร่วมกลุ่มวากเนอร์เนี่ยเป็นการตัดสินใจของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงจึงได้ขอให้พ่อเนี่ยช่วยเหลือในครั้งนี้พอพ่อไปฝากเข้ากลุ่มวากเนอร์ให้นะคะเจ้าตัวก็ไปร่วมปฏิบัติภารกิจโดยที่นิโคลายให้ข้อมูลบอกว่าออกไปสู้รบเป็นเวลาเกือบ6เดือนค่ะโดยที่ใช้นามแฝงเพื่อปิดบังตัวตนที่แท้จริงของตนเองแล้วก็ได้รับเหรียญกล้าหาญกลับมาด้วยนะคะแล้วพอถูกถามว่าแล้วพ่อคิดอย่างไรบ้างกับการที่ตัวเขาเองจะไปรบเจ้าตัวก็บอกว่าคิดว่าพ่อน่าจะภูมิใจในตัวเขาและบอกว่าตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วนอกจากนี้ผู้ก่อตั้งกลุ่มวากเนอร์ค่ะเยฟกินีพริโกซินก็กล่าวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดมิทรีเบรสคอฟนะคะได้ขอให้ช่วยนำลูกชายของเขาไปสู่สนามรบในการที่จะดำรงตำแหน่งทหารปืนใหญ่โดยหลังจากที่นิโคลายเข้าร่วมกลุ่มวากเนอร์นะคะโดยที่มีการปลอมแปลงตัวตนเข้าไปเพื่อที่จะปกปิดตัวตนเนี่ยก็มีการไปฝึกซ้อมนานถึง3สัปดาห์แล้วก็ถูกส่งตัวไปที่ลูฮันนะคะเนื่องจากมีความจำเป็นที่จะขยายกองพันทหารปืนใหญ่ผสมนอกจากนี้ยังเคยไปร่วมในหน่วยต่างๆด้วยพริโกซินบอกว่านิโคลายเนี่ยได้แสดงถึงความกล้าหาญความเป็นวีรบุรุษเช่นเดียวกับคนอื่นๆเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษช่วงหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991ต่อมานิโคลายก็เดินทางกลับมาที่รัสเซียเข้าร่วมกองกำลังจรวดทางยุทธวิธีระหว่างปี2010ถึง2012อีกด้วยแล้วก็ยังเคยทำงานเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ RT ของรัสเซียด้วยนะคะครับ